วันนี้ราคาทองไม่ผันผวนนะครับผู้บริหารทั้งสองถึงมานั่งในบริษัทผมได้เนี่ยทำไมแค่นี้ต้องห่วงออฟฟิศด้วยนะครับท่านเพื่อนนี่ถ้าเป็นคนอื่นเขาอ่ะเขาจะดีใจที่เห็นหน้าผมนะครับอันนั้นเอาไว้ใช้กับสาวๆหรือเปล่าคะเฮียอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮียคุณพอถึงพี่เหรอฮะเนี่ยพี่ก็บอกแล้วถ้าคุณพลอยรับรักพี่นะพี่หยุดทั้งหมดเลยที่พี่เจ้าชู้ทุกวันเนี่ยพี่รอน้องคนเดียวนะครับงั้นอย่ารอเลยค่ะน้องเกรงใจอ่ะคุณพลอยผอมไม่มากทานเยอะๆนะคะเดี๋ยวพี่ตักให้นี่ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็อร่อยนะคะทานเยอะนะคะมีอีกอันนึงพอแล้วค่ะพี่มิตรมันปนกันไปหมดแล้วค่ะขอโทษค่ะคุณพลอยพี่ก็แค่อยากให้คุณพลอยได้ทานของอร่อยพี่วิทย์นี่เทคแคร์เก่งนะคะเหมาะกับคุณพลอยไม่เหมาะเลยค่ะอ้าวคุณพลอยสูงเกินพลอยขี้เกียจแงนคอแล้วพี่สูงเกินไปคนเดียวเหรอคะไม่ใช่ว่าคุณพลอยคุณพลอยไปไหนละพี่วิทย์คุณพลอยคะอ้าวพี่วิทย์มาทำอะไรคะเนี่ยมารอรับคุณพลอยไปกินกลางวันด้วยกันค่ะทำไมพลอยต้องไปกับพี่วิทย์นะคะเพราะพี่ตั้งใจมารับคุณพลอยไงคะวันนี้คงไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าพลอยนัดหนุ่มมาไปแล้วค่ะหนุ่มหนุ่มที่ไหนคะไหนพี่ขอดูหน้ามันหน่อย อ้าวชวิตตัวสูงกว่าพี่แล้วเนี่ยคิดถึงค่ะ ใครๆก็สูงกว่าคุณพลอยนะคะพี่วิทย์โทษค่ะโทษค่ะพี่พลอยเมื่อกี้ชีวาไปเข้าห้องน้ำมาเจอผู้หญิงคนนึงสวยสวยค่ะจริงเหรอคะงั้นเราไปกันนะคะปล่อยให้หนุ่มๆเขาดื่มกาแฟกันไปดื่มเสร็จแล้วตามขึ้นไปข้างบนนะคะพี่เพชรงั้นไปไหนคะไปสปอร์ตคลับค่ะแล้วก็ไปกินส้มตำเสร็จแล้วก็กลับคอนโดนอนดูหนังค่ะพี่ไปกินส้มตำด้วยอยากกินมาหลายวันแล้วเฮียเมื่อกี้ยังอยากกินอิตาเลียนอยู่เลยนะคะไม่อยากมันเลี่ยนอยากกินส้มตำค่ะค่ะงั้นก็เจอกันที่ร้านส้มตำตอนทุ่มนึงนะคะพลอยขอไปสปอร์ตคลับก่อนเจอกันที่สปอร์ตคลับเลยพี่จะไปวิ่งรอคุณพลอยหลังจากทานส้มตำเสร็จเอาหนังมาดูที่ห้องพี่ไหมคะอะไรคะเนี่ยพี่วิทย์เอ้าก็เศร้าบรรยากาศดูหนังไงคะเฮ้ยพลอยโอ้คุณพลอยบรรยากาศของจะดีเหมือนไปเดทกันไงคะเดทอะไรคะมั่วแล้วค่ะพี่วิทย์นี่น้องนะคะแล้วอีกอย่างพลอยก็มาดูหนังผีด้วยถ้าผีมาพี่จะปกป้องคุณพลอยเองถ้ากลัวมาซบตรงนี้ได้นะคะคนดีพลอยไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่วิทย์เข้าใจใช่ไหมคะ
ค่ะเข้าใจค่ะเฮ้ยเดี๋ยวค่ะเที่ยงแล้วพี่มารับคุณพลอยไปทานข้าวครับเดี๋ยวๆๆๆ ดูเผินๆนี่เกือบไหว้แล้วนะเนี่ยนึกว่าคุณอาชินกรมาเองคุณชินกรอะไรล่ะคุณชายธาราธรฮะพ่อพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะงั้นพี่ไปส่งนะพี่วิทย์มีเวลาด้วยหรอคะไม่มีค่ะพอเวลาพี่ยกให้คุณพลอยหมดแล้วคุณพลอยเปิดโอกาสเมื่อไหร่พี่ขอจองเป็นคิวแรกเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคุณพลอยเพราะว่าพลอยมีแค่คิวเดียวมีคิวให้พี่วิทย์คนเดียวค่ะคุณพลอยคุณพลอยอย่าล้อพี่เล่นนะคะถ้าพลอยชูตบัสลงห่วงได้พลอยจะยอมเป็นแฟนพี่วิทย์ค่ะพี่วิทย์พร้อมจริงๆใช่ไหมคะพี่พร้อมนานแล้วค่ะแต่ว่าคุณพลอยถ้าคุณพลอยชูตไม่ลงเหรอคะพี่ต้องทำไงความรักครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงหรอกค่ะมันคือความตั้งใจของพี่จริงๆฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย